สวัสดีค่ะพี่โจนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโจทย์กันต่อเนาะในชุดที่10นะคะเป็นเรื่องเจอรันกับ Infinitive นะคะคือเริ่มตั้งแต่ข้อ239เป็นต้นไปนะคะข้อนี้เลยเนาะใครที่ยังไม่มีเอกสารนะคะตัวเองสามารถโหลดได้ในไฟล์ของกลุ่ม ICU ของเราเนาะแล้วก็ใครอยากจะฝากเข้าเล่มนะคะตัวเองก็สามารถ inbox ทักพี่โจได้เลยเริ่มกันเลยค่ะเจอรันกับ Infinitive Chase นะคะเจอรันก็คือเจอรันคืออะไรคะตัวเองอธิบายเจอรันก่อนละกันจริงๆมันเรื่องมันยาวนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเรารู้เรามันมีประโยชน์มากนะคะเจอรันนะคะเจอรันก็คือเป็นกริยาที่อยู่ในรูป ing ละกันนะนี่คือเจอรันยังไงต่อคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือทำเราเรียกว่าอยู่ในรูปของcontinuous นะคะรูป continuous คือให้ความหมายเรื่องว่ากำลังทำนะคะอยู่ในโครงสร้างของ be wing นะอันนี้คือ verb ing กรณีที่1 นะคะกรณีที่2 นะคะกรณีที่2ก็คือจะเป็นตัวเสมือนคำนามนะคะคือ ing นี่เนาะจะเป็นคำที่เราใช้แทนคำนามเราเรียกว่าเสมือนคำนามนะคะเราเรียกว่า gerund หัวข้อตรงนี้พี่จะเปลี่ยนเป็นว่า verb ing แล้วกันนะเราจะได้เข้าใจตรงกัน verb ing มีอะไรบ้าง1นะคะให้ความหมายในรูปของ be wing 2ให้ความหมายในรูปของ gerund หรือคำเสมือนนามนะคะคำเสมือนนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเนาะแล้วก็คำเสมือนนามเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ได้หลายอย่างอย่างเช่นทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็คือเอาไว้ขึ้นต้นประโยคเลยนะคะอย่างเช่น telling นะคะ telling a lie นะการพูดโกหกจุดๆๆอย่างนี้นะคะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า complement คือส่วนเติมเต็มทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มก็ได้นะคะ complement อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นว่า one of my hobbies is นะคะ one of my hobby is lady collecting stamps นะคะสมมติว่านะคะคือรูป ing ตัวนี้เนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มนะคะแล้วก็ตรงนี้ telling a lie ทำหน้าที่เป็นประธานตัวหนึ่งก็ทำหน้าที่อยู่ในรูปกรรมนะคะอยู่ในรูปกรรมก็คือเรื่องที่เราต้องจำคือเราจะมีแบบกริยาชุดหนึ่งขึ้นมาสมมติเป็นตัวแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็มันจะมีกรรมของเราเกิดขึ้นก็คือ verb ing เราเรียกตัวนี้ว่ากริยาพิเศษที่บังคับตามด้วย verb ing นะคะซึ่งตัวนี้แหละที่สำคัญที่สุดนะคะนี่ gerund ในตำแหน่งกรรมคือเราต้องจำเลยว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ เมื่อไหร่ที่ต้องตามด้วย verb ing นะโอเคคุ้นไหมไอ้ตัวนี้คุ้นป่ะคุ้นอย่างเช่นที่เราบอกว่า stop smokingคือกริยาในสี่เหลี่ยมกริยาพิเศษของเราคือ stop ตัวด้านหลังก็เลยต้องเป็น smoking หยุดสูบบุหรี่ใช่ไหมคะ stop smoking หยุดสูบบุหรี่เนี่ยคือเราต้องจำว่าเอ๊ะในกริยาตัวสี่เหลี่ยมไอ้ตัวช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมีกริยาประเภทไหนบ้างเนี่ยค่ะนี่คือ verb ing นะคะได้นะแล้วก็สุดท้ายนะคะ verb ing ก็คือทำหน้าที่ขยายคำนามนะขยายคำนามก็มันจะทำหน้าที่เป็น adjective นั่นเองนะทำหน้าที่เป็น adjective ก็คือตัวมันเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบนี้ verb ing แล้วก็ตามด้วยคำนามตรงนี้ค่ะอยู่ลักษณะนี้นี่คือ verb ing นะเขาถาม verb ing ทำอะไรได้บ้างก็ทำอยู่ในรูป be wing นะคะ be wing คือกำลังทำ I am reading ฉันกำลังอ่านหนังสือ gerund ก็เสมือนนามก็แบ่งได้อีกทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็น complementทำหน้าที่เป็น object เป็นกรรมแล้วก็ wing เนี่ยสามารถทำหน้าที่ขยายคำนามอีกนะคะประมาณนี้นะโอเค239ค่ะ Can you fancy a lot of money a lot of แปลว่ามาก fancy แปลว่าจินตนาการหรือว่าชอบพอใจ
นะคุณจะพอใจไหมถ้าแบบคุณชนะคุณได้รับรางวัลเป็นเงินเนี่ยจำนวนมากฟังซีเป็นกริยาพิเศษคือกริยาแบบนี้นะคือกริยาตัวนี้แล้วก็ตามด้วย verb ing ศัพท์เดิมคือคำว่า win นะกลายเป็น winning เพราะว่ามันเสียงสั้นเสียงสั้นเนาะเสียงสั้นก็คือออกเสียงเป็นสระอิตัว I คือเสียงยาวอิเสียงสั้น I ยาวอิสั้นนะคำนี้ winning now winning can you fancy winning a lot of money นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราบอกมี fancy มี stop เอ๊ะมีคำอื่นอีกไหมที่อยู่ในรูปของกริยาพิเศษที่ต้องตามด้วย verb ing นะคะมีคำว่า like ที่แปลว่าชอบนะคะมีคำว่า advice ที่แปลว่าแนะนำอันนี้ตัวเองจดนะมีคำว่า avoid ที่แปลว่าหลีกเลี่ยงมีคำว่า confess ที่แปลว่าสารภาพมีคำว่า enjoy ที่แปลว่าสนุกสนานมีคำว่า allow นะคะที่แปลว่าอนุญาตมีคำว่า begin ที่แปลว่าเริ่มต้นมีคำว่า continue ที่แปลว่าไปต่อมีคำว่า hat ที่แปลว่าเกลียดมีคำว่า admit แปลว่ายอมรับมีคำว่า anticipate เข้าร่วมมีคำว่า defend ที่แปลว่าแก้ตัวนะคะมีคำว่า prefer ที่แปลว่าชื่นชอบมีคำว่า appreciate นะชื่นชมมีคำว่า complete ทำให้สมบูรณ์นะคะมีคำว่า defer เลื่อนออกไปหรือ postpone นะคะประมาณนี้โทษค่ะคือถ้าตัวเองท่องเนี่ยก็คือแนะนำให้ท่องพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เห็นคำเหล่านี้ปั๊บตามด้วย verb ing โอเคนะคะท่องนะจดแล้วก็ท่อง2 4 0ค่ะ can you imagine เนี่ยก็เป็นก็ยังอยู่ในกลุ่มกริยาพิเศษอยู่นะ can you imagine on a desert island คุณจะจินตนาการได้ไหมในการแบบการเดินทางใน island เนี่ยในทะเลทรายเกาะที่มันเป็นทะเลทรายเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนั้นนะคะ imagine เนี่ยก็ยังเป็นกริยาพิเศษกริยาพิเศษที่ต้องตามด้วย verb ing มีคำอื่นอีกไหมที่เราต้องท่องจากเมื่อกี้มีคำว่า risk อันตรายทำให้เกิดอันตราย start เริ่มต้นนะ stop ที่แปลว่าหยุดนะคะ suggest ที่แปลว่าแนะนำ understand ที่แปลว่าเข้าใจนะคะ urge ที่แปลว่ากระตุ้นนะคะ โทษนะคะ มีคำว่า tolerate นะคะมีคำว่า tolerate ยอมให้เกิดขึ้นปล่อยให้เกิดขึ้นนะคะยอมให้เกิดมันก็มีแค่นี้แหละที่เราเจอบ่อยๆเนาะแล้วก็ท่องเลยทั้งคำเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แล้วก็คำชุดนี้นะคะ2 4 1ค่ะ Chris never hesitate his chef นะคะก็ Chris เนี่ยไม่เคยลังเลที่จะวิจารณ์นะคะ chef นะวิจารณ์เจ้านายของเขานะคะอันนี้นะคะก็ hesitate เนี่ยลังเลเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในรูปกริยาพิเศษไม่ได้จัดอยู่ในรูปกริยาพิเศษก็มาในรูปของ to criticize นะคะ criticize แปลว่าวิจารณ์นะต่อไป do you enjoy เป็นกริยาพิเศษใช่ไหมใช่นะคะคุณสนุกกับการนะคะคุณสนุกกับการร้องเพลงไหม singing เพราะ enjoy เนี่ยเป็นกริยาพิเศษนะคะ he has forced me forced บังคับให้ฉันเขาเนี่ยบังคับให้ฉันนะคะบังคับฉันให้อยู่ที่บ้านนะคะ forced ไม่ได้อยู่ในกริยาพิเศษก็จัดอยู่ในรูป infinitive นะถ้าไม่ ing ก็ to infinitive ก็มีเลือก2ตัวนะ I forbid you ฉันห้ามคุณนะฉันห้ามให้คุณเนี่ยนะคะไม่ไปว่ายน้ำฉันห้ามคุณไม่ให้ไปว่ายน้ำที่ swimming pool สระว่ายน้ำคืนนี้ห้าม I forbid you ก็ forbid ไม่ได้อยู่ในรูปของกริยาพิเศษก็เลยต้องเป็น trigger Will you please wait ก็ไม่ได้อยู่ในกริยาพิเศษนะคุณช่วยรอเพื่อพบกับนะคะ
will you please wait see what he decide to do นะคะก็รอดูว่าเขาจะตัดสินใจจะทำยังไงเนาะ wait ไม่รอคำนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกริยาพิเศษนั่นก็คือต้องเป็น to see นะคะ to see you should avoid หลีกเลี่ยงคุณควรจะหลีกเลี่ยงการทำร้ายความรู้สึกของเขา avoid เป็นกริยาพิเศษแปลว่าหลีกเลี่ยงก็ hurting you should avoid hurting her feelings นะคะ you had better นะคะ had better แปลว่าดีกว่านะ had better you had better wait till she comes back you had better wait till she comes back นะคะคุณควรที่จะรอจนกว่าเขาจะกลับมานะคะคำว่า had better อันนี้จำนะ had better ก็มีความหมายเดียวกับคำว่า should นะคะต้องตามด้วย v 1 should ก็ตามด้วย v 1เช่นเดียวกัน you would rather นะคะ would rather เนี่ยให้ท่องว่าวรวีนะคะวรตรงนี้ก็เป็น v 1วรวีนะ you would rather คุณควรที่จะquiet when we are talking คุณควรที่จะแบบค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งนะตอนที่เรากำลังพูดอยู่นะฮะ remain คงอยู่สภาพเดิมประมาณนี้ remain ไอ้คำว่า would rather นะคะถ้ามันมีกริยาสองตัวเนี่ยเขาจะถูกเชื่อมด้วยคำว่า than would rather go than sleep at home ประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า would rather นะ would rather ถ้าเกิดว่าเรามีประธานตัวกรรมนะถ้าเรามีกรรมเนี่ยกริยาตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น v 2นะอย่างเช่น I would rather you stayed home I'd rather you stay ต้อง ed เพราะว่ามันต้องเป็น v 2เพราะว่าตรงนี้มันเป็นกรรมนะเป็นหลักแรงมากนะถ้ามีกรรมเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ต้องเป็น v 2ทันทีจะไม่ใช่วรวีแบบนี้ละวรวีแบบนี้คือจะไม่มีกรรมแต่มีกรรมกรรมในที่นี้ก็คืออยู่ I'd rather you stay home tonight นะคะ tonight ต่อไปค่ะ I can't stand ฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ไหวในการดูหนัง horror ในการหนังผีหนังน่ากลัว watching นะคำอันนี้เนี่ยก็เป็นสำนวนที่ต้องตามด้วย verb ing นะมีคำ I can't stand I can't bear ทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวแล้วก็ที่เราเจอบ่อยก็มีพวก do you mind would you mind คุณไหมนี่ก็คือต้องตามด้วย verb ing เหมือนกัน do you mind คุณจะรังเกียจไหมมีความหมายเดียวกับ would you mind นะคะสองอันนี้ก็คือต้องตามด้วย verb ing เหมือนกันนะคะ I can bear I can stand อีกตัวหนึ่งก็ I can't help can helpโทษค่ะ can help เนี่ยอดไม่ได้นะอดไม่ได้ที่จะแล้วก็ตัวที่เราเจอบ่อยท่องนะ think of นะ think of คิดถึงการ go on ทำต่อไปนะ go on หรือว่า keep on นี้แปลว่าทำต่อไปแล้วก็คำว่า give up ยอมแพ้ล้มเลิกนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่ออกข้อสอบบ่อยคือคำว่า look forward นะคะ look forward to ก็ต้องตามด้วย verb ing นะคะข้อสังเกตก็คือมันตามด้วย to นะปกติตามด้วย to เนี่ยมันจะเป็น v 1แต่อันนี้ตามด้วย to เป็น verb ing แปลว่ารอคอยที่จะนะคะรอคอยที่จะอ่ะต่อไปค่ะข้อต่อไป250ค่ะremind me the email นะคะ remind ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่ในกริยาพิเศษใช่ไหมก็เลยแบบเตือนฉันในการให้ส่งอีเมลด้วยนะเนี่ยค่ะ remind me will you risk อยู่ในกริยาพิเศษ will you risk going there คุณกล้าเสี่ยงที่จะไปที่นั่นไหม he has reported a white eagle นะคะเขาได้โทษค่ะ he has reported นะคะ a white eagle เขาเนี่ยได้แจ้งว่าพบนก eagle คืออินทรีสีขาว seeing นะคะ252เนี่ยไม่ได้อยู่ในกระทำ reported report to report
see seeing I he has reported see reported อันนี้ reported เขาได้กล่าวว่านะก็คือเป็นกริยาเขาเรียกอะไรคล้ายๆว่าการกระทำใช่ไหมการกระทำอันนี้ก็คือเป็นการกระทำต่อเนื่องกันก็คือ seeing นะ he has reported เขาแจ้งว่าเขาได้เห็นนกอีเกิลสีขาวนะคะต่อไป253 I always look forward เมื่อกี้เราเจอเขา look forward to meeting ใช่ไหมคะ to meeting เดี๋ยวนะอธิบายข้อเมื่อกี้นิดนึงเดี๋ยวนะยินดีละตรงนี้ค่ะ he has reported เนี่ยมันเป็นเหมือนกริยาที่แสดงอาการหรือการกระทำนะกริยาที่ตามมาเนี่ยจะเป็น verb ing อย่างเช่นพี่โจบอกว่าพี่โจนั่งแล้วอ่านหนังสือพิมพ์นะพี่โจก็จะใช้ว่า I sit นะ I sit แล้วก็ reading อย่างเงี้ยค่ะ newspaper np นะ sit คือนั่งแล้วก็ reading newspaper นี่คือกริยาแสดงการกระทำของพี่โจคือตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing เหมือนกันเหมือนเราบอกว่าเราทำกับข้าวเหมือนเราบอกแม่นะทำกับข้าวพร้อมๆกับร้องเพลง she cooks แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น she cooks and singing นะคะ singing ก็คือร้องเพลงจุดๆ in the kitchen อะไรก็ว่าไปนี่ก็คือเป็นกริยาที่แสดงการกระทำเหมือนกันนะคะก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกับ252นะอ่ะต่อไป254นะคะ254 I couldn't resist นะคะ resist ก็คือแปลว่ายืนยันนะคะยืนยันก็เป็นคำหนึ่งของกริยาพิเศษที่ต้องตามด้วย verb ing นะคะฉันไม่สามารถที่จะยืนยันในการเขาเรียกอะไรยืนยันหรือ no resist ที่จะทำเรื่องตลกเกี่ยวกับเขานะคะ I guarantee ไม่ได้อยู่ในกริยาพิเศษฉันการันตีที่จะส่งข้อความ delivery ก็คือส่ง would you dare would you mind would you like นะคะถ้าเราเทียบเนาะ like ก็คือ dare ก็เป็น verb ใช่ไหม would you like to have would you like to come นะคะนี่ก็เหมือนกัน would you dare to come here again นะคะ he's คุณกล้ามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งไหมนะคะ257 he's not used to อันนี้อยู่ในรูปของ be used toBe used to คำนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเคยทำนะแต่แปลว่าเคยชินซึ่งไม่เท่ากับ used to หน้าตาคล้ายๆกันเฉยๆนะคะอันนี้แปลว่าเคยชินแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยก็ยังทำอยู่อย่างเช่นบอกไอเนี่ยเคยชินกับการกินกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะคะแต่ถ้า used to เนี่ยแปลว่าเคยต้องตามด้วย v 1แต่ be used to เนี่ยต้องตามด้วย verb ingนะคะเคยชินอันนี้เคยทำแล้วก็จบแล้วนะคะดังนั้น be used to ตรงนี้ต้องตามด้วย verb ing นะคะ walking ฉันเคยชินกับการตื่นเช้านะคะตื่นเช้า so early ก็คือตื่นเช้ามาก waking up 258ค่ะ it isn't difficult this textbook นะคะไม่ได้ยากที่จะเข้าใจ textbook นี้นะคะ258ของเราเนี่ยก็เลยตอบเป็น to understand เพราะว่า difficult เนี่ยไม่ได้อยู่ในกริยาพิเศษที่เราอธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะ in a foreign country การอาศัยอยู่ในประเทศในต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบางครั้งมันก็ difficult มันยากเราต้องการคำนามนะต้องการคำนามในนี้ไม่มีคำนามมีแต่คำเสมือนนามนั่นก็คือ living กริยาเดิมคือตัวนี้ทำให้เป็นคำนามก็เติม ing ประกบกริยาเข้าไปก็เป็นคำเสมือนนาม gerund นะคะ do you remember ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเพราะอะไรมันจะเป็นกริยาพิเศษนะกริยาพิเศษก็คือเราสามารถเติม ing ก็ได้หรือจะเติม to v 1ก็ได้แล้วความหมายมันต่างกันไหมต่างกันนะคะ remember แบบ ing เนี่ยแบบว่าเหมือนเราระลึกถึงเหมือนเราระลึกถึงคือมันจบแล้วอ่ะเหมือนเรามันเป็นอดีตแล้วจำความในอดีตอย่างเงี้ยแต่ถ้า to v 1เนี่ยมันแบบฉันจะต้องจำฉันจะต้องจำนะคะคือ I verb ing เนี่ยคือมันจบแล้วแต่ถ้า to v 1เนี่ยฉันจะต้องจำให้ได้นะว่าแบบฉันจะต้องทำอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยความหมายมันไม่เหมือนกันประโยคนี้ Do you remember to school for the first time คุณจำได้ไหมแบบการไปโรงเรียนของคุณในครั้งแรกแสดงว่ามัน
มันแบบเป็นความจำในปัจจุบันหรือการระลึกถึงในอดีตคะระลึกถึงในอดีตถูกไหมจำได้ปะไปเรียนครั้งแรกเป็นไงประมาณนี้เราก็เลยต้องใช้ verb ing นะถ้าต้องจำได้ประมาณว่าเดี๋ยวนะฉันว่านะฉันต้องไปฉันจำได้นะว่าฉันเนี่ยต้องไป to talk ต้องไปคุยกับจอห์นซะหน่อยเกี่ยวกับงานของเรา about our job ค่ะนี่อันนี้ remember นี้เนี่ยแล้วก็ตามด้วย to talk เนี่ยมันแบบฉันถ้าต้องจำนะว่าฉันเนี่ยต้องไปคุยกับจอห์นเกี่ยวกับงานนะคือมันไม่ได้แบบระลึกถึงในอดีตถ้าอันระลึกถึงในอดีตที่จบแล้วคือ verb ing stop นะความหมายของ stop ต่อ stop ก็เป็นพิเศษเหมือนกันความพิเศษของ stop คือถ้าตามด้วย verb ing เนี่ยมันแปลว่าหยุดหรือเลิกนะฮะแต่ถ้า stop to เนี่ยแปลว่าเพื่อนะอย่างเช่น อย่างเช่นบอกว่าเราขับรถอยู่เนี่ยเราจะสั่งน้ำเราก็เป็น stop to buy some drink นะคือเราหยุดเพื่อนะฮะหยุดเพื่อคำว่า to เนี่ยแปลว่าเพื่อเลยหยุดเพื่อการใดๆที่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังทำตอนนั้นอะนะคะแต่ถ้า verb ing นี่คือหยุดเลย stop working หยุดทำงานไม่ทำแล้วเบื่อไม่ทำเลิกแต่ถ้า stop to work ก็หยุดเล่นโทรศัพท์แล้วก็มาทำงานนี่คือ stop to work โอเคความหมายไม่เหมือนกัน he stopped some cigarette because he want to smoke นะคะเขาเนี่ยหยุดเพื่อซื้อบุหรี่เพราะว่าเขาต้องการสูบแสดงว่าหยุดเพื่อซื้อหรือหยุดซื้อคะหยุดเพื่อซื้อต้องเป็น stop to buy โอเค she has stopped นะคะหล่อนเนี่ยได้หยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา2ปีแล้วก็คืออันนี้หยุดเลิกเลยนะคะอันนี้เลิกอันนี้หยุดเพื่อซื้ออันนี้ยังไม่ได้เลิกนะคะโอเค263ค่ะ I regretRegret เนี่ยแปลว่าเสียใจหรือเสียดายนะคะอันแรกนะคะถ้าตามด้วย verb ing เนี่ยนะคะมันจะแบบว่าเสียใจไปแล้วที่ทำลงไปนะเสียใจที่ทำแบบนั้นแล้วแต่ถ้า regret เนี่ยเสียใจที่จะพูดถึงนะคะถ้า regret บวกด้วย verb ing เนี่ยนะคะverb v 1นะคะ to v 1นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเสียใจที่ต้องบอกณปัจจุบันเสียใจที่ต้องพูดคือเขาเรียกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าฉันเสียใจที่จะบอกเธอว่าว่าอะไรดีฉันเสียใจที่จะพูดกับเธอความจริงว่าแฟนเธอมีคนใหม่อะไรแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรความผิดพลาดในอดีตแต่ว่าก็เป็นเรื่องเสียใจที่จะแบบเหมือนเรากล่าวด้วยสุภาพฉันเสียใจด้วยนะที่อะไรดีที่แมวเธอเสียอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าทำแล้วก็ประมาณว่า verb ing ที่ประมาณว่าโอ๊ยฉันไม่น่าพูดกับแกเลยอ่ะโคตรเสียใจเลยที่พูดมันออกไปแสดงว่ามันเสียใจแล้วทำแล้วจบแล้วนะคะถ้า verb ing เนี่ยเน้นเรื่องจบอันนี้ถ้า to เนี่ยเน้นเรื่องเกิดตอนที่พูดนะคะดังนั้น I regret you my secret ฉันเสียใจที่บอกเธอเกี่ยวกับความลับของฉันมันเป็นความผิดพลาดของฉันดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น tellingคือทำแล้วจบแล้วนะคะกับ I regret tell you that you are fired ฉันเสียใจที่จะต้องแจ้งคุณจริงๆนะว่าคุณถูกไล่ออกนะ fired แปลว่าไล่ออกอันนี้ก็คือเป็น to tell สรุปคือถ้า regret ing ก็คือทำแล้วเสียใจที่ได้ทำลงไปนะคะแต่ถ้า regret to v 1นี่ก็คือแบบเสียใจที่จะต้องทำณตอนนี้นะคะต่อไปการใช้ need ค่ะการใช้ need เนี่ยก็คือ1 need แปลว่าจำเป็นอ่ะเนาะ หรือว่าต้องนะคะจำเป็นต้อง need แบบที่1ก็คือ need ตามด้วยคำนามไปเลยนะคะ need บวกคำนามอย่างเช่น I need a car ฉันต้องการรถ1คันนะคะ2 need ตามด้วย to v 1นะคะ need ตามด้วย to v 1อย่างเช่น we needto discuss เราจำเป็นต้องคุย discuss เนี่ยแปลว่าพูดคุยเราจำเป็นต้องพูดคุย3 need ตามด้วย verb ing นะ need ตามด้วย verb ing จำเป็นต้องได้รับการต้องได้รับการจุดๆต้องได้รับการซ่อมต้องได้รับการทำความสะอาดนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า
เครื่องยนต์ตัวนี้นะ the engine need cleaning เครื่องยนต์ตัวนี้นะจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ C need นะคะ C need to be V 3ก็มีความหมายเดียวกับมีความหมายเดียวกับตัวที่3คือจำเป็นต้องถูกนะจำเป็นต้องได้รับการเหมือนกันนะคะนี่คือเรื่องของการใช้ need แบบสรุปเนาะ the house needed need เป็น verb ใช่ไหมแล้วก็ดูต้องการคำนามตรงนี้คำนามบ้านเนี่ยจำเป็นต้องถูกทำความสะอาดใช่ไหมคะอยู่ในเงื่อนไขที่3นะคะอยู่ในเงื่อนไขที่3ต่อไป the house needed to be นะคะบ้านเนี่ยจำเป็นต้องถูกทำความสะอาดก็คืออยู่ในรูปของ BV3 นะคะ BV3 ก็ V3 คือรูปที่ตามด้วย ED นะคะตามด้วย ED ต่อไปนะคะต่อไป my mom needs glasses for หลัง for หลัง preposition เนี่ยปกติก็คือตามด้วย verb ing ถูกไหมคะแม่เนี่ยต้องการแว่นตาเพื่อการอ่านหนังสือนะคะคำว่า ing ของเราก็คือการนะคะเพื่อการอ่านหนังสือนั่นเอง we need in detail about the situation เราต้องการคุยเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะ discuss เนี่ยพูดคุยสนทนานะคะเราต้องการคุยเรื่องกับเรื่องข้อมูลนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตัวนี้นะคะ we need นะคะ need เนี่ยคือเราต้องการแบบ to discuss แต่มันไม่มี to discuss ก็มาอยู่ในรูปของคำนามนะคะก็คือ we need ในรูปของคำนามตัวนี้ดังนั้นตรงนี้เราก็เลยตอบว่า discussing ทำไมตัวนี้เป็นคำนามมันก็ไม่ใช่คำนามแต่มันคือคำเสมือนนามที่เราเรียกว่า gerund นะคะดังนั้นคราวนี้ก็เลยตอบข้อ A อ๋อมี two sorry มีโจไม่เห็นอ่ะข้อนี้นะคะเมื่อมันมี to discuss เนี่ยเราก็จะใช้ to discuss ตัวนี้กว่านะคะปั๊บเปลี่ยนข้อนี้เปลี่ยนเลยนะข้อสุดท้ายลบไม่ออกอีก เมื่อกี้ไม่เห็น to ไงเนี่ยถ้าเห็น to discuss ตัวนี้ก็คืออยู่ในรูปแบบto นี่ we need to discuss เนี่ย to v1นะ to ตามด้วย v1 ของเรานะคะลบหายหมดเลย to v1 นะคะ we need ปุ๊บแก้ใหม่นะตรงนี้ we need to discuss นะคะเราจำเป็นต้องคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะ need to discuss เนี่ยก็คืออยู่ในรูปของ verb แท้ to verb แท้นะคะก็คือเหมือนตำแหน่ง want I want to talk I need to talk เหมือนกันนะคะ verb แท้คู่กับ verb แท้โอเค268นะคะ268ปั๊บต่อไปเป็นชุดที่11นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ใครที่ต้องการเข้ามาติวในคอร์ส ICU ของพี่โจเนาะก็คอร์สนี้เนี่ยเราการันตีเลยว่าถ้าตัวเองไม่ผ่านนะตัวเองรับเงินคืนไปเลยนะคะคอร์สนี้ก็คือ 1,200 นะเราจะมีค่าหนังสือ300ส่วนตัวนี้ไม่คืนนะคะเราจะคืนให้900เป็นค่าติวนะแล้วก็300เนี่ยเป็นค่าหนังสือไม่คืนสำหรับใครที่สนใจคอร์สนี้นะคะสามารถติดต่อพี่โจทาง LINE ได้นะคะ LINE ก็เป็น S.Emma นะคะหรือต้องการสอบถามเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมก็093นะคะ575 02 67นะคะพี่โจเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ